สวัสดีครับเพื่อนๆครับกับเราพวกจอร์แดนเดอร์ยามเช้านะครับวันนี้ครับเอาเจ้า Honda Forza 350นะครับมาเซตติ้งโชคตามที่ได้บอกเพื่อนๆเอาไว้เมื่อวันก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้จะให้ดูกันครับว่ามันมีเรื่องของอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของโชคตัวใหม่ซึ่งต้องบอกว่ามีการใส่ในหลายโมเดลเลยโดยเฉพาะรถสกูตเตอร์บ้านเราที่คิดกันนะครับรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่ารุ่นสมูทนะครับแต่ว่าจะสมูทแบบไหนเดี๋ยวเราตามมาชมกันแล้วกันนะครับก็เวลานี้อยู่ที่บริเวณโรงงาน YSS นะครับที่บางพีนะฮะโรงงานใหญ่โตโมโหฬารนะครับสำนักงานใหญ่แล้วก็ตรงที่ผมทิ้งรถเอาไว้ก็คือบริเวณของเซอร์วิสนะครับก็คือนี่เลยนะครับ Forza ผมรื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็วันนี้คนที่ผมจะพูดคุยด้วยนะครับก็คือนี่เลยครับน้องแบงค์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแบงค์ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนครับผมครับแนะนำตัวนิดนึงครับผมแบงค์นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดนะครับของบริษัท YSS Thailand ครับโอเคซึ่งวันนี้แบงค์บอกว่าอยากจะให้ความรู้กับเพื่อนๆเกี่ยวกับเรื่องของตัวโชคอัพรุ่นใหม่ถูกไหมครับผมตัวใหม่เนี่ยชื่อรุ่นว่าอะไรครับมันจะเป็นซีรีส์สมูทนะครับสมูทเนี่ยมันพัฒนามาจากรุ่น G Sport ทั่วไปนะครับผมแล้วก็รุ่น G Series ด้วยนะครับความเป็นสมูทเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกที่นุ่มมากกว่าเดิมนะครับขับขี่นุ่มหนึบขี่ได้มั่นใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ผมบอกแล้วว่าซีรีส์นี้นะครับมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะอยากให้เพื่อนได้ลองกันครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราทำการใส่ในเจ้า Forzaก ำลังใส่กันอยู่ถูกไหมครับผมจริงๆวันนี้กะจะมาใส่ด้านหน้าด้วยแต่วันนี้โดนแจ็คช็อปตัดหน้าไปแล้วครับพีดีวาลก็คือใส่ไปเรียบร้อยแล้วกับด้านหน้าแล้วก็โหลดลงด้วย1นิ้วนะครับซึ่งเมื่อกี้ขี่มาต้องบอกเลยว่าดีกว่าเดิมเยอะนะฮะแต่เพียงแต่ว่าด้านหลังเนี่ยอย่างที่แบงค์บอกก็คือตัวสมูทจะดีกว่าครับแล้วก็ลืมบอกไปสมูทเนี่ยรุ่นสมูทนะครับที่เป็นจีสปอร์ตหรือว่าจีเรซซิ่งเนี่ยเราจะมีถามตัวสปริงให้อีกชุดด้วยฮะจีสปอร์ตจีท็อปจีเรซซิ่งพวกนี้ฮะเดี๋ยวเรามาเรียกว่าอันบ็อกกันดีกว่าได้ครับแต่ขอดูตอนนี้ก็ดูโชคก่อนนะครับตอนนี้ได้ครับจะเห็นได้ว่าเจ้า Forza ผมกำลังถูกใส่เข้าไปนะครับโดยรุ่นใหม่ล่าสุดนะฮะตัวนี้เลยนะครับในเรื่องของตัวเขาเรียกว่ากายภาพเนี่ยหรือว่าโครงสร้างมาเนี่ยครับเราดูผ่านๆตามันคล้ายๆกับตัวเดิมเลยนะแบงค์นะใช่ครับคือภายนอกเนี่ยแทบจะเหมือนกันหมดนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราสังเกตนะครับสังเกตจุดแรกเลยคือจะมีเลเซอร์ตรงนี้ครับผมว่าสมูทนะครับติดขึ้นมาตรงรีเซิร์ฟเวอร์นะครับก็ให้รู้เลยว่าตัวนี้เป็นรุ่นใหม่จาก YSS แน่นอนนะครับมีคำว่าสมูทอย่างนี้นะฮะใช่ครับแล้วก็อีกจุดนึงแต่ว่าจะเป็นเฉพาะในรุ่นพิเศษนะครับครับผมมันจะมีสปริงที่เป็นค่า 3K ครับอย่างตัวนี้เห็นนะครับตัวนี้เนี่ยของ Forza ยังเป็น 2K อยู่นะแต่ถ้าเป็นPSEC เนี่ยจะเป็น 35K แล้วเป็น 35K เลยเหรอใช่ครับเพื่ออะไรแบงค์เพื่ออะไรคืออย่างนี้ครับผมสปริงที่เป็นลักษณะ 25K นะครับหรือว่า 15K มันจะลักษณะการใช้งานต่างกัน 15K เนี่ยปกติจะอยู่ในพวก Big Bike หรือว่าเป็นพวกรถแข่งครับที่ต้องการบอกว่ามีการลักษณะการยุบการคืนเนี่ยไม่ละเอียดซับซ้อนมากนักอาจจะแค่บานเล็กๆ 25K เนี่ยจะพัฒนาขึ้นมาเป็นรถที่ใช้ในชีวิตประจำวันจะเจอทางที่มันหลากหลายมากขึ้นมีทั้งทางเรียบทางขรุขระนะครับแต่อันนี้ตัว 25K เนี่ยตัวบนเนี่ยเป็นตัวนิ่มก่อนตัวล่างเป็นตัวแข็งอันนี้พอเราบรรทุกหนักไปเนี่ยบางที5K ที่1เนี่ยมันหมดไวครับผมมันก็เลยลงมาสู่ช่วงนี้เป็น K ที่2คือเป็นตัวที่แข็งเนี่ยมันเลยอาจเกิดความกระด้างขึ้นได้นะครับพอนี้ตัวใหม่ที่เป็นของ P-Sec ขึ้นมาที่เป็น 3K เนี่ยนะฮะมันก็จะให้ความนุ่มเป็นพิเศษอย่างที่เราอธิบายไปก่อนเนี่ยก็คือว่ามีทั้ง K 1ก็ยังนุ่มอยู่ K 2ยังนุ่มอยู่ครับจนมาถึง K 3เนี่ยถึงเป็นแข็งเพราะนั้นเนี่ยจะนุ่มกว่าหนึบกว่าเข้าโค้งมั่นใจกว่าขับขี่ได้มั่นใจมากกว่าแน่ๆคือดีกว่าของเดิมแน่นอนดีกว่าแน่นอนครับแล้วตัวที่พูดถึงของ P-Sec อย่างเงี้ยแบงค์มีโชว์มั้ยวันนี้บอกแล้วว่าพี่จอนเนี่ยจะเป็นคนแรกนะผมที่ได้เห็นแบบ3ตัวครบเซตขนาดนี้ผมเตรียมมาให้พี่จอนแล้วด้วยของ PCX ใช่ไหมครับใช่ครับ PCX โอเคอย่างนั้นเดี๋ยวฝากบุญฝากกรรมให้ช่างทำประกอบให้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาลองนะว่ามันจะนุ่มจริงหรือเปล่านะฮะนี่ถอดง่ายครับ Forza เราก็คือใช้มือเอื้อมๆไขๆเข้าไปก็จบละสำหรับด้านในนะครับส่วนด้านนอกก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับประมาณนี้นะฮะซึ่งก่อนที่จะทำการถอดเนี่ยก็คือมีการวัดค่าเอาไว้ก่อนหน้าแล้วใช่ไหมครับเราจะต้องเราต้องวัดค่าอะไรมั่งที่เขาทำการส่วนมากจะเป็นค่ารถลอยนะครับแล้วก็รถวางแล้วก็มีคนนั่งครับรถลอยรถวางมีคนนั่งเพื่อดูค่าการยุบตัวของโชคครับว่ายุบตัวมากน้อยขนาดไหนก่อนที่เราจะปรับเซตตามน้ำหนักลูกค้าโอเคได้เข้าใจแล้วขอบคุณนะครับฝากด้วยนะครับครับผม
ปแบงค์พาไปดูหน่อยปะครับผมเชิญไปเลยครับผมเราจะเข้าไปดูกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นโซนที่เป็นโซนของรถยนต์นะครับอันนี้ก็เป็น Toyota Sienta มั้งเอามาทำโชก เปลี่ยนสปริงนะฮะนี่มากันชุดใหญ่เลยฮะโอ้เข้าห้องเทรนเนอร์ห้องเทรนนิ่งสวยนะคันนี้ก็สวยนะอันนี้รถใครเนี่ยลูกค้าตัวนี้เป็นรถของบริษัทเองเลยเราซื้อมาทำสเปคเพราะว่ามีออเดอร์จากต่างประเทศเข้ามาอ๋อโอเคอิตาลีใช่ครับตัวนั้นแหละครับเราก็มาทำสเปคก่อนสุดยอดคือเมืองนอกเขายังใช้โชคเราเลยรับภาษาอะไรของเราอะใช่ไหมใช่ฮะโอเคอ่ะเรามาดูเรื่องของเราดีกว่าแบงค์ครับยังไงบ้างทั้งหมดนี้ครับผมเป็นโชคอัพของ PCX 160นะครับเป็นรุ่นใหม่นะฮะซึ่งบอกแล้วว่าหลายๆคนเนี่ยรอคอยกันมานานมากนะครับจนตอนนี้เนี่ยเรามาครบแล้วนะครับโดยที่มันมีความพิเศษเนี่ยแตกต่างจากตัวเดิมเยอะมากนะครับเนื่องจากว่าอันเดี๋ยวเราเริ่มจากเอางี้ก่อนที่จะไปไหนตัวไหนรถพี่ก็มี PCX 160แต่ที่พี่รอไม่ไหวคือพี่ไปใส่ของ PCX 150ไปแล้วความแตกต่างมันเยอะมั้ยแบงค์ผมบอกแล้วว่าเยอะมากๆนะจริงดิเยอะแบบเยอะสุดยอดเลยทีเดียวเชียวอย่างแรกเลยครับก็อย่างที่บอกไปว่าตัวนี้ PCX นะครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กน่าจะรุ่นแรกของ YSS นะครับผมใช้สปริงเป็นค่า 3K นะครับเรื่องของสปริงเนี่ยยังไม่อะไรมากมายไม่หวามากแต่ว่าผมบอกแล้วว่าข้างในครับผมภายในแดมเปอร์เนี่ยมันมีการเซตติ้งนะครับมีอะไรที่แบบใหม่ๆนะครับมันให้ความรู้สึกที่แตกต่างมากกว่าเดิมแน่ๆนะครับอันนั้นคือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ขอเปิดห้องแป๊บนึงเพราะว่าเขาบอกว่าสัญญาณหายโอเคขออนุญาตนะครับเพื่อนๆขอบคุณที่ทักมานะครับผมก็อยากจะให้เพื่อนๆได้ดูกันชัดๆนะฮะเดี๋ยวลองดูกันต่อมาต่อเลยคือตัวนี้เนี่ยนอกจากความพิเศษด้านนอกเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแดมเปอร์หรือว่าสปริงเนี่ยนะครับเรายังใส่ใจในจุดเล็กๆน้อยครับผมนั่นคือส่วนนี้รีเทนเนอร์ตัวนี้ครับผมมันออกแบบมาจะสังเกตว่ามันแตกต่างจากตัวเดิมเนี่ย uh-huh. หรือตัวอื่นเนี่ยค่อนข้างเยอะมากรีเทนเนอร์ตัวนี้สูงเพราะอะไรครับผมว่าเพราะว่าโช๊คอัพหลังของ PCX เนี่ยจะต้องหลบดิสเบรกได้ครับบางทีคือถ้าโช๊คเดิมโช๊คอื่นเนี่ยไปใส่เทียบเนี่ยโอเคอาจจะใส่ได้หลบในขนาดธรรมดาแต่ตัวนี้นี่คือรองรับให้เพื่อนๆสามารถเปลี่ยนดิสเบรกหลังได้ด้วยนะฮะตัวนี้เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็หูโช๊คเนี่ยหูโช๊คครับผมตัวนี้นะฮะสังเกตได้ว่ามันเป็นรุ่นใหม่ของ YS นะครับคือเป็นตัวใหม่เลยก็คือตัวด้านล่างเนี่ยหูโช๊คก็จะไม่เหมือนของเดิมด้วยใช่ครับอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุทำให้มันช้าครับผมเข้าใจแล้วก็เปลี่ยนใหม่เข้าไปนะครับนี่ครับก็จะพิเศษขึ้นมากนะครับโลโก้ก็จะมีคำว่าสมูทด้วยเช่นเดียวกันที่แบงค์บอกว่ามีค่า K ของสปริง 3K คือตัวนี้เลยปะใช่ครับพวกนี้ทั้งหมดเลยครับผมทั้งหมดเลยใช่ครับนี่ครับสังเกตว่ามี3 K ผมก็จะเป็น12 19 25ฮะ3ช่วงนี้เลยนะครับ3ช่วงเลยใช่ครับโอเคมีคนบอกว่ามันกระตุกเน็ตไม่ค่อยมีอย่างที่พี่บอกแหละห้องนี้อับสัญญาณเราหยิบไว้บางช่วงไปส่วนข้างนอกดีกว่ามั้ยได้หยิบมาทีละตัวข้างตัว2ตัวตัวนี้ก่อนนะมาดูกันว่าตรงนี้น่าจะโอเคแล้วตรงนี้โอเคใช่โอเคครับต้องขอไปเพื่อนนะครับผมสัญญาณไม่ค่อยดีนะครับตัวนี้ครับผมเป็นรุ่น G Series นะครับของ PCX 160นะครับก็เป็นรุ่นที่ราคาประหยัดที่สุดดีกว่าตัวนี้คือตัวถูกสุดว่างั้นใช่ครับตัวนี้ราคา 4,900 บาทนะครับ4,900ใช่ครับก็เหมือนกันครับผมมีแต่ว่าตัวนี้มันจะแตกต่างจากที่สปอร์ตเพียงปรับปรีบาไม่ได้นั่นเองนะครับนอกนั้นก็เหมือนกันหมดสปริงภายในนะครับแก๊สหรือว่ารีเทนเนอร์นะครับสปริง 3K ก็เหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับให้ความนุ่มนวลเหมือนกันตัวนี้ที่เราจะปรับได้คือปรับได้เฉพาะค่าสปริงถูกไหมใช่ครับปรับพิโลดได้ตัวนี้ครับให้มันแข็งให้มันนุ่มตามแต่ที่เราต้องการที่จะใช้งานแต่ตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ถามสปริงนะฮะครับผมรุ่นที่ถามสปริงเนี่ยจะเป็นจีสปอร์ตนะครับของ PCX เนี่ยขึ้นไป G Sport ขึ้นไปใช่ครับ G Sport ณตอนนี้ยังมีแต่ G Sport อยู่นะครับครับผมอนาคตก็ฝากติดตามด้วยครับผมตัวนี้คือ4,900ราคาหน้าโรงงานแต่ว่าร้านอาจจะไปขาย4,600 4,700ก็เรื่องของเขาใช่ครับโรงงานเนี่ยเราขายราคาเต็มนะครับเพราะว่าเราก็ไม่อยากที่จะไปตัดราคาดีลเลอร์ที่นี่เราขอเป็นส่วนบริการดีกว่านะครับผมก็ดีลเลอร์จะขายเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับเขาจะมีราคาของเขาอยู่แล้วซึ่งถ้าเกิดว่าใครกลัวว่าจะเป็นเจอรุ่นเก่าต้องบอกงี้ครับว่าวิธีการดูโช๊ครุ่นใหม่ของ YSS เนี่ยโดยเฉพาะรุ่นสมูทก็คือที่บริเวณซับแทงค์จะมีคำว่าสมูทอยู่เพื่อให้ตัวของสปริงนุ่มนวลขึ้นขี่แล้วไม่กระเด้งกระดอนแน่นอนถูกต้องครับอันนี้คือรุ่นที่1 4,900ครับเดี๋ยวแบงค์เดินไปหยิบตัวที่2มาใช่ครับผ
ขึ้นไม่มีก็ต้องกันอย่างเงี้ยเนาะก็ขออภัยเพื่อนๆที่เมื่อกี้นี้ดูอยู่แล้วขาดช่วงเข้ามาดูใหม่เรียกเพื่อนๆเข้ามาดูใหม่กดแชร์ให้หน่อยแล้วเผื่อว่าจะชอบนะฮะในระหว่างนี้ก็ดูเขานั่งปรับตัวสปริงกันไปเพราะว่าสปริงโชคของรถยนต์เขาก็มีนะครับเดี๋ยวว่าหลังจะมารีวิวให้ดูวันนั้นเอาไปรีวิวแล้วโคตรมันขี่ดีมากนะฮะอ่ะต่อครับนี่ครับพี่จอนมา2ตัวเลย2ตัวเลยรุ่นเดียวกันนี่คือ G Sport G Sport ที่คุ้นเคยถูกต้องแต่ทำไมมันมี2อันน่ะตัวนี้ของพี่เซ็กนะครับเราออกมา2สีก็คือเป็น Black Series กับสี HT นะครับตัวนี้นะครับจะมี2สีก่อนนะตอนนี้นะครับครับผมความพิเศษของเขาเนี่ยก็เหมือนกันครับผมเรื่องของการเลเซอร์ที่รีเซิร์ฟเวอร์นะครับจะมีคำว่าสมูทอยู่ใช่ครับทั้งคู่เลยอันนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้สีเรียกว่าสีเงินแล้วกันสีเงินก็ได้ก็มีคำว่าสมูทอยู่ใช่ครับค่า K สปริงก็มี3 K 3ตอนเหมือนกันเหมือนกันครับ 3K นะครับดีไซเนอร์ก็เป็นขนาดใหญ่เช่นเดียวกัน 3K ก็คือตองเคนะฮะกินรอบวงนะฮะนะครับดีไซเนอร์หลังก็ยกสูงเช่นเดียวกันโอเคอันนี้ก็เปลี่ยนใหม่ใช่ครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือปรับอะไรปรับรีบาวใช่ครับกี่แก๊กกี่แก๊กตัวนี้ได้30คลิกผมจะบอกว่าส่วนนี้นะครับผมที่เป็นลักษณะนี้บางคนสอบถามว่ามันแตกต่างกับอีก2แบบยังไงที่เป็นแบบเม็ดมะยมนะครับแล้วก็เป็นแบบที่เป็นพลาสติกที่หมุนอยู่ใต้โชคครับผมตัวนี้เนี่ยเราพยายามจะให้มันทนทานไม่สุดนะครับในเรื่องของขี้ฝุ่นหรือว่าโคลนทรายต่างๆที่อาจจะเข้าไปติดค้างข้างในนี้ได้นะครับตัวนี้เนี่ยจะทำให้เราดูแลสระง่ายขึ้นและอย่างนึงคือป้องกันคนอื่นที่มาปรับโชคเราเล่นได้ด้วยคือต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มนั่นแหละคือต้องมีประจำไขควงไขควงแบนนะครับถึงจะขายได้ถึงจะปรับได้โอเคเข้าใจแล้วถามเพิ่มเติมนิดนึงแบงค์อันนี้ไม่ได้กวนนะแต่อยากจะให้แบงค์เป็นคนตอบครับปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราเจอโชคอัพแบบนี้เนี่ยครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันมี2ฝั่งเว้ย PTS 2ฝั่งเกิดว่าโดนคนแกล้งเนี่ยปรับฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยครับเราจะรู้มั้ยคนขี่ตัวนี้คนขี่ต้องบอกว่าฟีลลิ่งของโชคอัพตระกูลสกูตเตอร์เนี่ยนะครับผมรีบาวเนี่ยมันจะไม่สูงมากอยู่แล้วเนื่องจากว่าเป็นรถประเภทไฮโฟลว์นะครับความแตกต่างที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยคือเวลาจังหวะที่ลูกค้าเลี้ยวนะครับครับหรือว่าเวลาขับที่มันทางขรุขระเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ารถมันอาจจะบาลานซ์ไม่ค่อยดีแต่ต้องบอกว่าระดับเนี้ยบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ครับแต่ว่าเพื่อสมรรถนะที่ดีที่สุดเนี่ยควรต้องปรับให้เท่ากันถ้าเกิดต่างกันประมาณสัก 2-3 คลิกหรือ4คลิกเนี่ยอาจจะไม่เห็นผลมากครับแต่ถ้าเกิดว่าต่างกันระดับ10คลิกขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีปัญหากับการขี่แน่ๆโอเคฉะนั้นก็คือควรจะตรวจสอบว่าตัวเองจะโดนเพื่อนแกล้งหรือเปล่าถูกต้องครับในการปรับค่ารีบาวนะครับประมาณนี้แล้วตัวนี้ตัว G Sport มันปรับอะไรได้อีกบ้างเหมือนกันครับผมก็ขออนุญาตนะครับได้ครับเข้าไปให้ได้นะห้องอาถรรพ์นะคลื่นหายโอเคตัวนี้คือจะเป็นสีดำครับผมตัวนี้นะครับ G Sport เนี่ยนอกจากรีบาวที่ปรับได้แล้วนะครับเรื่องปรับความยาวได้อีก10มิลนะครับตัวนี้คือตัวปรับความยาวนะครับหรือว่าเรียกว่า Lens Adjustable นะครับของ YSSปรับความยาวในที่นี้คือทำให้มันสูงขึ้นถูกไหมถูกต้องครับสูงขึ้น10มิล10มิลใช่10มิลก็คือ1เซนถูกต้องก็ได้อีกเยอะเหมือนกันนะ10มิลเนี่ยคือถ้าดูตัวนี้เนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันน้อยแค่เซนเดียวเองครับผมแต่ว่าความยาวที่มันเกิดขึ้นกับใต้ท้องรถเนี่ยนะครับมันจะมีผลคูณ3ไปเลยนะครับมุด10มิลเนี่ยอาจจะสูงขึ้นประมาณ3เซน3เซนใต้ท้องสูงขึ้นอีก3เซนความสูงจากพื้นถึงพื้นขาเนี่ยนะฮะต้องเพิ่มสัก3เซนครับผมถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือปรับค่ากิโลได้ใช่ครับคือตัวนี้นะครับก็คือใช้ตัวเครื่องมือของ YSS จิ้มเข้าไปหมุนคลายน็อตตัวนี้ก่อนเปลี่ยนก่อนนะครับเปิดตัวนี้โอเคประมาณนั้นคือก่อนที่เป็นสปริงพิโลตแบบนี้นะครับลูกค้าจะสามารถปรับความแข็งความนิ่มได้ละเอียดมากกว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าให้แบบมันแค่แข็งไปนิดหน่อยนะครับอาจจะอยากปรับนิดเดียวก็แตกต่างกับโชคเดิมที่หลายรุ่นเนี่ยจะเป็นสเตปพีโหลดครับมันได้ประมาณ 4-5 ดับบางทีอาจจะไม่ตอบโจทย์เราครับอย่างนี้เราสามารถเล่นได้หมดเลยครับผมอยากให้มันแข็งมานะเท่าไหร่ยังไงเนี่ยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยง่ายๆเลยเป็นการกดให้สปริงมันแข็งขึ้นใช่ครับสมมติว่าเพื่อนๆบอกว่าต้องมันทุกของก็คือปรับให้มันแข็งขึ้นได้แต่ไอ้ตัวเนี้ยตัวสมูทตัวเนี้ยครับตั้งแต่จีสปอร์ตปั๊บเมื่อกี้นี้แบงค์บอกว่าจะมีสปริงแถมด้วยถูกต้องครับรอสักครู่เดินบ่อยหน่อยคือตัว G Sport ที่เป็นตัวสมูทเนี่ยเขาจะมีการเพิ่มสปริงที่เรียกว่าสปริง Heavy Duty นะครับหรือว่าสปริงสำหรับคนที่อาจจะน้ำหนักเยอะอาจจะบรรทุกของแยะนะครับแถมไปให้เลยก็คือไม่คิดตังค์เป็นการแถมไปในกล่องเลยซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความแตกต่างกันเป็นยังไงบ้างนะครับสปริงมาแล้วอันนี้สปริงมาอันแรกผมขออนุญาตเทียบกับสปริง
เดิมให้ดูก่อนนะครับได้ครับว่าค่าเคเนี่ยมันแตกต่างกันขนาดไหนนะครับครับผมอย่างตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับผมจะเห็นนะว่าค่าเคที่1ที่2ที่3เนี่ย อยู่12 19 25นะครับแต่สปริงเฮฟวี่เนี่ยจะมีการใช้งานที่แน่นอนว่ามันลุกหนักครับผมนะครับตัวนี้เฮฟวี่นะครับจะเหลืออยู่2ค่าเคให้ดูให้ดูว่าเป็นยังไงความแตกต่างต้องบอกก่อนว่าสปริงตัวนี้คือสปริงแถมที่แถมมาให้ในกล่องเลยถูกไหมใส่เข้าไปปั๊บความยาวของสปริงเท่ากันครับผมแต่ค่าเคของสปริงไม่เท่ากันจะเห็นได้ว่าค่าเคตรงนี้อย่างที่เมื่อกี้นี่แบงค์บอกคือจะมีห่างแล้วก็ชิดถูกไหมใช่ครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวนี้ก็คือมีห่างชิดแล้วก็ชิดเลยความแตกต่างของมันเป็นยังไงบ้างแบงค์ตัวนี้ตัวนี้นะครับผมนอกจากตัวเลขที่เราเห็นแล้วเนี่ยที่ว่า K2 สุดเคสุดท้ายที่เป็นตัวแข็งเนี่ยอย่างตัวนี้อยู่ที่25นะครับครับตัวนี้อยู่ที่31โอ้ครับมันจะแข็งกว่ากันเยอะนะครับถ้าเกิดว่าทั้ง2ข้างนะครับคือตัวนี้จะแถมให้ทั้งคู่นะครับผมพอลูกค้าเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยน้ำหนักจากเดิมเนี่ยสมมติว่าตัวนี้นะครับใช้น้ำหนักมนุษย์รวมแล้วก็จะคุณหนัก80แซนหนักอีก60มีขอนิดหน่อยหนัก150เนี่ยปรับพิโลดยังพอช่วยได้นะครับพอช่วยได้อยู่แต่ว่าพอเราปรับพิโลดเข้าไปเยอะเนี่ยแน่นอนว่าเราเสียโควต้าความยาวสปริงไปแล้วจะตกจะเพี้ยนไปไม่ดีนะเราแหล่งตัวนี้มานะครับตัวนี้เนี่ยจะรองรับเนี่ยสูงสุดเนี่ยประมาณ200กิโลอ๋ออันนี้คือสายบรรทุกนั่ง2คน200โลขึ้นปั๊บก็คือถอดสปริงเปลี่ยนได้เลยใช่ครับเปลี่ยนได้เลยครับตัวนี้นะครับคือใส่ทดแทนได้เลยนะครับแล้วก็อาจจะปรับพิโลดช่วยได้อีกโอเคนะครับตัวนี้คือสำหรับแบบบางคนแบบผู้ชายคนขับขี่ตัวใหญ่มากนะหนักร้อยโลเนี่ยมีแน่ๆนะครับผมคนซ้อนอ่ะ60 70นะครับก็ตัวนี้ครับเอาอยู่แน่ๆนะครับโอเคคุ้มค่ามากแล้วปกติสปริงที่เป็นเฮฟวี่เนี่ยเราต้องซื้อเพิ่มนะฮะราคาที่ประมาณ 1,500 ถึง 2,000 อัพเลยนะครับแต่อันนี้ก็คืออยู่ในราคาของ G Sport เลยถูกป่ะใช่ครับแถมฟรีเลย G Sport Smooth เมื่อกี้นี้แบงค์ยังไม่ได้บอกราคาตัวธรรมดาคือ 4,900 พอเป็น G Sport Smooth ที่มีสปริงแถมด้วยอยู่เท่าไหร่ครับตัวนี้อยู่ 8,900 ครับสปริงของชุดของ G Sport ที่เป็นของ P-Sex เนี่ยนะครับครับผมราคาตัวนี้มันจะอยู่ในเกณฑ์เดียวกับพวก Forza X Max เลยคือ 8,900 นะครับครับผมแต่ว่าราคา 8,900 เนี่ยคุณจะได้ความมั่นใจคือรับประกัน1ปีนะครับในความพิเศษของ G Sport แน่นอนว่ารับประกัน1ปีเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดทารุณเสียหายแล้วอย่างรับประกันเนี่ยมันยังสามารถซ่อมได้แต่ว่าส่วนของ 4,900 เนี่ย Eco Line หรือว่าเป็น G Series เมื่อสักครู่เนี่ยครับผมรับประกัน1ปีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดหมดประกันไปแล้วเนี่ยโอเคอาจจะซ่อมแซมไม่ได้นะที่บริษัทเราลูกค้าต้องแบบหาซ่อมที่อื่นแล้วเมื่อกี้นี้มีคนบอกว่าตัวแพงคือเคยมีตัวแพงซื้อตัวแพงมาพังแล้วโยนทิ้งขยะไปแล้วจริงๆแล้วมันซ่อมได้นะครับไปเอากลับมาได้นะครับเพราะว่าที่นี่รับซ่อมคือเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนิดนึงว่าอันเนี้ยคือเท่าไหร่นะตัวนี้ 4,900 8,900 4,900 อ๋อนี่ 4,900 ก็ประมาณผมจีสปอร์ตตัวนี้ 8,900 ครับผมซึ่งถือว่าเป็นรุ่นสุดท้ายของตัวสมูทอย่าง PCX ณตอนนี้ณตอนนี้อนาคตอาจจะมี G Top มี G Racing ออกมาอะไรเงี้ยก็ต้องคอยติดตามกันด้วยครับโอเคเดี๋ยวให้แบงค์ไปเก็บแล้วเดี๋ยวไปดูในเรื่องของตัวกับท็อปนิดนึงได้ครับผมซึ่งต้องบอกว่าตัวท็อปเนี่ยนะครับเป็นรถของลูกค้าซึ่งอยู่ข้างนู้นไม่ใช่คันนี้นะฮะอันนี้ก็รถลูกค้าเหมือนกันเปลี่ยนสปริงนะฮะเป็นสปริงของทาง YSS เขาเดี๋ยวเราพาไปดูครับโซนที่เมื่อกี้นี้แหละที่เราทำการติดตั้งเจ้า Forza นี่เลยผมอยากจะให้ดูนิดนึงเมื่อกี้นี้คุยกับพี่เขานะครับเป็นเจ้าของรถนะครับมาจากแถวๆช้างสามเสียนนะครับดูฮะรถแบบว่าสไตล์แบบว่าเดิมทัวริ่งนะครับแต่ว่าดูโชว์ครับมาแบบว่านี่เลยอลังการงานสร้างเป็นตัวท็อปเลยนะครับซึ่งมีอย่างนึงที่อยากจะบอกเพื่อนๆ นะครับว่าเซอร์ไพรส์มากครับเซอร์ไพรส์มากรู้ไหมฮะว่าอะไรคือพี่เขาบอกว่าเขาใช้โชคตัวนี้มาประมาณกี่โลวะเดี๋ยวถามเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับถามนิดนึงเมื่อกี้นี้ที่เราคุยกันโชคอัพตัวนี้ใส่มากี่โลละตัวนี้ผมใส่ตอน 70,000ประมาณ 77,000 77,000 คือหน้าไมล์รถตัวเองใช่ครับใช่ตอนนี้เท่าไหร่ครับ 150,000 ครับ 150,000 คันนี้เนี่ยนะครับผม 150,000 ไม่ใช่ 150,000 เออๆขนาด 150,000 โอ้โหวิ่งไปไหนมาเนี่ยซึ่งผมสงสัยนิดนึงคือสภาพรถแบบว่าแบบเดิมเลยเพิ่มเติมคือทำไมถึงกล้าใช้โชคตัวแพงมันผมเป็นคนขี่รถเร็วครับผมแล้วเวลาเข้าโค้งเข้าอะไรอย่างเงี้ยผมของเด
เดิมอ่ะไม่ใช่ว่าของเดิมไม่ดีของเดิมดีแต่ผมต้องการสร้างความมั่นใจให้ตัวเองมากกว่าซึ่งของที่ใส่อยู่เนี่ยมันตอบโจทย์มันชัดเลยใช่ครับใช่รู้นิดนึงตอนนั้นที่เราซื้อกันจำได้ไหมครับว่าราคาเท่าไหร่คู่นี้245ผมยังไม่กล้าใส่เลยนะครับ 24,500 แต่วันนี้ที่น่าแปลกใจมากก็คือว่าพี่เขาเอาตัวโชคอัพตัวนี้เนี่ยมาทำอะไรนะครับเข้ามาเมนเทนแนนซ์ครับเมนเทนแนนซ์เมนเทนแนนซ์ในที่นี้คือยังไงก็เปลี่ยนน้ำมันเปลี่ยนน้ำมันเปลี่ยนซีนเพราะว่าพอใช้ไปสักระยะรู้สึกว่ามันมีอาการเหมือนกระด้างเกิดขึ้นคิดว่าน่าจะเกิดจากน้ำมันน้ำมันอาจจะเสื่อมคุณภาพแล้วเพราะว่าวิ่งมาเยอะแล้วใช่ครับใช่แต่นี่คือความหมายคือมันเป็นของที่สามารถที่จะซ่อมแซมได้ใช่ครับใช่นี่ให้ดูนะครับนี่คือเหตุผลที่ว่าอยากจะให้เพื่อนๆดูนะครับว่าพี่เขาใส่มาประมาณ 40,000 โลครับแล้วก็เอามาทำการเซอร์วิสตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวท็อปนะครับของตระกูลของช็อคอัพไบเอสก็คือตัว G Racing นะครับซึ่งณขณะนี้ทำการบิ้วซ่อมแซมเสร็จแล้วใช้เวลาผมเจอพี่เขาประมาณ 9:30 นตอนนี้10:30 ก็ชั่วโมงนิดชั่วโมงหน่อยเนาะโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับเรียบร้อยแบงค์ให้เพื่อนๆดูไงว่าเมื่อกี้นี่บอกว่าตัวใหญ่มันเซอร์วิสไม่ได้จริงๆนี่เขาขี่มาเซอร์วิสจากบ้านเลยนะใช่ครับเฟี้ยวเนาะครับตัวเรซซิ่งเนี่ยมันพิเศษแล้วคือบางคนเนี่ยหลายๆคนครับอยากเริ่มต้นที่ตัว G Series ก่อนนะพออัพขึ้นมารู้สึกว่ามันเริ่มอึดอัดแล้วปรับระดับพีโหลดไม่พอเนี่ยก็จะมาที่แบบ G Sport นะครับคราวนี้พอขั้นสุดแล้วข้ามมาเลยมา G Racing เนี่ยมันจะปรับได้ละเอียดกว่ามากๆนะครับถ้าเพื่อนๆงบถึงนะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยลองมาทดสอบนะครับลองมาทดสอบขับขี่หรือว่าลองใช้งานตัว G Racing ดูที่สำคัญคือเขาเรียกว่ามันสามารถบำรุงรักษาได้ตลอดอายุการใช้งานของมันเลยครับผมนะครับคือซื้อทีเดียวคุ้มเก็บทีเดียวจบอย่างนี้พูดถึง G Racing เราก็มี GG โผล่มาอีกคันหนึ่งคือคันนี้คือวันนี้พี่จอนมาจังหวะไปมากโอ้โหสวยว่าคันนี้เป็น Yamaha R1 ปี2020นะครับครับผมเขาจะมาติดตั้งช็อคอัพที่เป็นตัวแข่งแบบว่าตัวแข่งระดับโลกนะก็คือด้านหลังเนี่ยจะเป็นฟูลเรซซิ่งนะคือเหนือจากกีเรซซิ่งอีกคือฟูลเรซซิ่งคือตัวเต็มคือแข่งเต็มๆชื่อรุ่นว่าอะไรนะฟูลเรซซิ่งฟูลเรซซิ่งใช่ครับ G Racing เนี่ยคือเป็นเหมือนกับอารมณ์เหมือนกับรถเวอร์ซูเปอร์ไบค์ที่แบบว่าทำออกมาเพื่อให้สามารถใช้บนท้องถนนได้ครับตัวนี้ฟูลเรซซิ่งเนี่ยก็คือเป็นโช๊คอัพสำหรับการแข่งขันเท่านั้นส่วน G Racing ก็คือใช้บนถนนได้นะใช้แข่งขันได้แต่ฟูลเรซซิ่งคือสุดจริงๆสุดยอดซึ่งเดี๋ยวก็คือตอนนี้ทิ้งรถไว้ละเดี๋ยวเตรียมตัวที่จะเอาไปขึ้นฮอยต่อถูกไหมครับแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวเปลี่ยนโชคหน้าด้วยเหรอครับจะเป็นตัวครอสคาร์ทิดอ๋อโอเคเปลี่ยนใหม่หมดเลยเปลี่ยนทั้งไส้หน้าไส้หลังเลยครับโอ้โหสุดยอดนั่นหมายความว่าถึงแม้ว่าจะเป็นตระกูลของซูเปอร์ไบค์ใช่ครับเราก็มีเปลี่ยนแน่นอนถูกต้องครับผมนี่คือ R1 เนอะเมื่อกี้นี่พูดถึงตัวไอ้ G Racing ของ Xmax ปั๊บมีคนถามมาเลยของ Forza มีไหมของ Forza มีครับมีราคาอยู่ประมาณ 24,000ประมาณนี้ครับผม 24,000 ครับผมประมาณ 24,000 เศษเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจครับประมาณ 24,000 บวกลบประมาณนี้ฮะโอเคครับผมมีคำถามดีเหมือนกันเขาบอกว่าปรับยังไงให้นิ่มครับ G Sport ปรับยังไงให้นิ่มอันดับแรกนะผมอยากจะให้โฟกัสที่ตัวสปริงพีโลดก่อนนะครับเรามาดูกันดีกว่าแบงค์จะได้พูดอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเรามาดูกันว่ายังไงบ้างอ่ะสมมุติอ่ะฝั่งนี้แบงค์เล่าให้ฟังนิดนึงดิเผื่อว่าเพื่อนๆอยากจะไปปรับเองครับผมอันดับแรกนะครับผมพีโลดเนี่ยคือตัวนี้นะครับตัวปรับพีโลดตัวนี้นะครับตัวปรับค่าสปริงใช่ครับตัวพีโลดปรับค่าสปริงนี่แหละนะครับผมผมอยากให้ปรับให้เท่ากันก่อนทั้งสองข้างนะครับวิธีการวัดสปริงก็ตั้งล้อลอยครับผมแล้วก็วัดความยาวหัวสปริงท้ายสปริงนะครับว่ามันยาวเท่าไหร่แล้วก็มาหักลบกับความยาวสุดท้ายดูนะครับช้าช้าช้ายังไงนะขออีกทีช้าช้าเอามาเอามาเอามาคืออย่างนี้เราจะเริ่มต้นเลยนะอันนี้สำคัญมากถ้าเกิดเพื่อนมันนำเป็นเนี่ยจะสนุกมากมากอันนี้คือความยาวสปริงทั้งหมดนะครับความยาวสปริงทั้งหมดตัวเลขข้างหลังเหรอครับใช่ครับหลังสุด260ใช่สปริงตัวนี้ยาว260มิลล์260มิลล์ใช่ครับแล้วยังไงต่อพอเราตั้งล้อลอยปุ๊บนะครับเราก็เอาตลับเมตรมาวัด260มิลล์ไอ้ตัวเลขตรงนี้เนี่ยสมมุติว่าเป็น PCX มันก็จะมีขึ้นเหมือนกันถูกไหมถูกต้องครับก็เป็นตัวเลขของเขาคือมันจะอยู่ตรงนี้ตลอดใช่ครับอย่างนี้260มิลตัวนี้ยาว210มิล นะครับครับผมเราจะเช็คพีโหลดว่ามันกดเท่าไหร่นะครับก็วัดที่หัวสปริงนะครับวัดที่หัวสปริงอันนี้เป็นการสอนนะครับเผื่อเพื่อนๆจะไปทำเองจนถึงปลายสปริงนะครับผมอย่างตัวนี้เนี่ยวัดได้255นะครับ255เท่ากับพีโหลด5มิลอ๋อตอนนี้พีโหลดมา5มิล
นะครับเราก็เช็คทั้งสองข้างครับผมพอเพื่อนเนี่ยปรับครบแล้วทั้งสองข้างเข้ากันเป๊ะนะครับก็ลองขี่ดูถ้ารู้สึกว่ามันแข็งไปแล้วก็ปรับถอยอีกอาจจะเหลือพิโรด4มิล3มิลอะไรอย่างงี้นะครับแต่ไม่ควรต่ำกว่า3แล้วนะครับปรับถอยอีกคราวนี้พอมันนุ่มแล้วเนี่ยมุดเคสนี้นุ่มแล้วนะครับก็ปรับรีบาวเดี๋ยวพี่จะทวนให้แบบภาษาง่ายๆแล้วกันก็คือเริ่มต้นก่อนก็คือไปดูที่สปริงตัวเองจะมีเขาเรียกว่าค่าความสูงของสปริงคือเนี่ย260 260ก็คือ260มิลเป็นการวัดจากตรงนี้มาถึงตรงนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอเราเอาตลับเมตรวัดจากการที่ล้อลอยแบบนี้มันจะเหลือกลายเป็น255ซึ่งบางคันอาจจะไม่ใช่นะฮะจะเป็น250 257อะไรก็แล้วแต่ไอ้ที่หายไปนั่นน่ะเขาเรียกว่าเป็นค่าแสกค่าพิโรดคือค่าพิโรดขออภัยค่าพิโรดถ้าเราต้องการที่จะให้มันนิ่มเราก็ต้องปรับให้มันไปใกล้เคียงกับสปริงถูกไหมใช่ครับเช่นให้มันเท่ากันก่อนทั้งสองข้าง255ก็เปลี่ยนเป็น257ได้257ถ้าเกิดว่ายังนิ่มไปอีกก็ไม่ควรละใช่ครับยังแข็งไปยังไม่ควรลดละก็มาดูรีบาวตัวนี้ต้องมาลดรีบาวต่อใช่ครับคราวนี้แหละรีบาวเนี่ยครับผมมันก็เป็นส่วนที่เราจะได้เปรียบนะถ้าเกิดเรามีตัวนี้นอกจากการปรับตรงนี้ที่มาช่วยเนี่ยรีบาวนะครับผมมันจะมีทางด้าน H นะครับ H คือ hard นะครับ S คือ soft นะครับ S soft ใช่ครับ S soft นะครับ soft แปลว่านุ่มใช่แล้วก็ข้างๆจะมีคำว่า hard ตัว H อยู่ใช่ครับ hard เนี่ยครับผม hard เนี่ยมันจะเป็นจังหวะเนี่ยให้มันคืนตัวช้าลงนะครับแต่ว่าการที่มันคืนตัวช้าลงเนี่ยมันก็จะกระด้างไปด้วยในเวลาที่เราขี่ทางขรุขระครับเพราะนั้นเนี่ยรู้ใช่ไหมว่าต้องปรับยังไงนะฮะถ้าเกิดรู้สึกมันกระด้างนะครับเราก็ค่อยๆปรับอันดังซอฟนะครับทีละสองคลิกก็ได้แล้วลองขี่ดูนะครับขี่เรื่อยก็แค่นี้เองงั้นก็สรุปง่ายคือ1คุณจะต้องค่าตั้งค่าสปริงหรือตรงเนี้ยไอ้ตรงหัวตรงเนี้ยนะครับให้มันพอดีกันก่อนทั้ง2ฝั่งทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาหลังจากนั้นลองไปขี่ดูว่าค่าดั้งเดิมของ YS ที่ตั้งมาเนี่ยมันโอเคไหมถ้ามันไม่โอเคคุณก็ค่อยๆปรับจากตัวฝั่งเนี้ยตัว S เนี่ยปรับไปเรื่อยๆให้มันนุ่มไปนุ่มไปนุ่มไปแต่ถ้าเกิดว่ามันนุ่มมากเกินไปมันก็จะอยู่ไว้ใช่ก็ปรับสปริงให้มันแข็งขึ้นโอเคซึ่งอันนี้ก็คือการปรับแบบง่ายๆแต่ถ้าเกิดว่าไปเจอตัวเรซซิ่งแบบเมื่อกี้นี้ปรับโป๊กแตกเลยถูกไหมครับผมมันก็จะมีเทคนิคค่อนข้างเยอะอยู่ครับผมแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยลองใช้ไปสักระยะหนึ่งก็จะเริ่มเข้าใจกับมันเองโอเคซึ่งในขณะนี้ถือว่าเสร็จแล้วต้องลงไปขี่ดูไว้แบงค์ครับได้ไหมอย่างนั้นเดี๋ยวให้รอให้ช่างเอาลงแป๊บนึงโอเคลงได้เลยอยากจะรู้ว่าความแตกต่างนะครับของการเปลี่ยนตัวช็อคอัพตัวสมูทเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวลองดูผมมีเทคนิคในการปรับรีบาวอีกส่วนหนึ่งที่บางคนไม่รู้ครับผมรีบาวเนี่ยบางคนแบบไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากเท่าไหร่นะมันจะมีวิธีการปิดนะครับคือเป็นศูนย์อยู่ก็คือหมุนทางเฮดนี่แหละนะครับหมุนทางเฮดจนสุดเลยนะครับมันเท่ากับศูนย์หมุนทางเฮดสุดก็คือจะเป็นทางแข็งสุดเด็ดใช่ครับปิดจนสุดเลยปิดจนศูนย์นะครับครับผมแล้วเสร็จแล้วเปิดกลับมาทีละคลิกทีละคลิกทีละคลิกทีกลับมาที่15ก็ได้15นะครับศูนย์แล้วก็1 2 3 5นับไปเรื่อยๆนะครับ15แล้วก็ค่อยๆมาเริ่มเซตเอาทีหลังก็คือปรับไอ้ตรงนี้แหละนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าคุณมองเห็นว่าเป็นตัว S นะฮะมันก็คือซอฟต์อีกฝั่งนึงคือฮาร์ดก็คือต้องหมุนสวนกันอย่างงี้งิ๊กๆๆๆจนหมดพอหมดปั๊บก็คืนกลับมาทีละกิ๊กกิ๊กกิ๊ก15ครั้งเป็นค่ามาตรฐานใช่ครับประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวประกอบใส่น็อตแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะทำการปลดลดลงซึ่งอย่างที่บอกว่าเมื่อวานนี้ที่ทำรถไปนะครับหน้าโหลดลงไปแล้วนะครับนิ้วนึงตัวการใช้ตัวPD valve นะครับของ YAS ใส่เข้าไปแล้วโดยโดแจ็คช็อปใส่ให้นะครับรถก็จะมีทรงที่สวยขึ้นนะฮะสปอร์ตมากขึ้นมีคนถามมาว่า G Sport Forza 350รถใหม่ที่ถังสปริงก็คือตัวนี้แหละใช่ส่งร้านตัวแทนหรือยังถามมา3รอบแล้วบอกว่าร้านบอกว่า YAS ยังไม่ส่งมาให้คืออย่างนี้อันนี้เราต้องขอบคุณลูกค้าแล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะครับคือสินค้าล็อตแรกเนี่ยต้องบอกว่ารุ่นสมูทเนี่ยได้รับการตอบรับที่ดีเกินคาดหมายมากๆนะครับล็อตแรกที่ออกมาเนี่ยก็เลยขาดตลาดหรือว่าสินค้ามันไม่เพียงพอกับความต้องการลูกค้าคราวนี้วันนี้เนี่ยที่พี่จอนมาเนี่ยสินค้าล็อตใหม่เพิ่งเข้ามาเมื่อคืนนะประมาณเที่ยงคืนได้นะล็อตใหญ่เลยวันนี้เราทำการส่งเข้าหาดีลเลอร์ผมคิดว่าภายในประมาณสัก2วันนะครับไม่เกิน2วันเต็มทั่วพื้นที่กรุงเทพแน่นอนหรือว่าทั่วต่างจังหวัดเลยโอเคฉะนั้นก็คือไอตัวที่เพื่อนๆหาอยู่ตัวเนี้ยที่ผมใส่วันเนี้ยของมันหมดฮะมันหมดมันจะมีของมาใหม่ก็คือวันนี้แหละที่ส่งไปให้ดีลเลอร์นะฮะหรือว่าเอเย่นหรือว่าร้านค้าหรือว่ายี่ปั๊วซับปั๊วนะครับ
จะมีตัวนี้แถมมาด้วยนะครับตัวสปริง Heavy Duty ถ้าเพื่อนๆไปซื้อตัวรุ่นใหม่ที่เป็นสมูทแล้วไม่มีแถมสปริงตัวนี้แสดงว่าร้านแฮปไว้ถูกไหมถูกเพราะตัวนี้จะมีค่าสปริงสแตนดาร์ดที่ใส่มาให้แบบนี้นะครับใส่มาให้อย่างนี้เลยแล้วก็สปริงสำหรับคันการบรรทุกหนักๆแบบนี้ให้อีกกล่องนึงคือเราจะพันเทปแพ็คเป็นคู่ไปเลยฮะพันเทปมาให้เลยใช่ครับป้องกันการถูกแยกก่อนโอเคครับผมประมาณนี้ครับแนะนำตัวไม่มีแก๊สของ PCX หน่อยก็คือรุ่นธรรมดาเราก็มีเหมือนกันถูกไหมแบงค์ยังตอนนี้ตอนนี้ในรุ่นธรรมดารุ่นของ PCX 160กันนะครับจะมีเพียงแค่2รุ่นนี้ก่อนครับคือจะเป็น G Sport กับ G Series ในรุ่นพวกกลุ่มที่เป็นแบบไม่มีซับแท้งหรือว่าเป็นชนน้ำมันเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีครับโอเคแต่ว่าอนาคตมีแน่ๆครับก็คือรอแป๊บนึงใช่ครับเพราะตอนนี้กระแสของตัวซับแท้งมันมาแรงกว่าประมาณนั้นนะครับตอนนี้กำลังไขหัวอยู่นะฮะรอแป๊บนึงอันนี้คือฝั่งที่เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วใช่ไหมฝั่งนี้เสร็จแล้วครับนี่ครับก็จะเป็นตัวที่เปลี่ยนจากเดิมนะครับก็คือค่าเคสปริงแล้วก็ไส้ในของตัววาล์วนะครับแล้วก็ซีนนะครับแล้วก็จะชัดก็คือว่าจะมีโลโก้ของวัสมูทแบบนี้คือเขาบอกว่านิ่มขึ้นแน่นอนก็เดี๋ยวต้องไปลองดูครับว่ามันนิ่มจริงหรือเปล่านะฮะตอนนี้ของตระกูลยามาฮ่าเพื่อนๆเขาถามมาครับพวก Airlock NMAX มียังถ้าเป็นสมูทนะครับผม Airlock ยังไม่มีครับAirlock เนี่ยจะเป็นเจนล่าสุดก็คือปี2021นะครับถ้าสเปคเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับคือมันสามารถใช้ได้กันกับปีเก่าได้แหละนะครับคนที่ใช้ของปีใหม่เนี่ยก็เอาตัวนี้ไปเลยตรงรุ่นครับผมความพิเศษของมันเนี่ยคือผมคิดว่าเพื่อนๆที่ขับ Airlock นะจะต้องเจอปัญหาแน่ๆก็คือโชคหลังเนี่ยเวลาลงหรือว่าตกหลุมเนี่ยมันมีดังกรับกรับหรือดังปั๊กขึ้นมาเลยนะครับมันเป็นฟีดแบคจากสปริงนะครับที่เขาไล่ค่าเคเป็นตัว1เนี่ยตัว1เป็นตัวนิ่มแล้วก็ตัวแข็งอยู่ตรงกลางแล้วก็ตัว1ปิดท้ายเวลามันยุบเนี่ยคือมันยุบตั้งหัวทั้งท้ายเสียงเล็กเสียงดังขึ้นมาตัวนี้แล้วก็ออกแบบใหม่นะครับจากช่วงยุบที่มันมีเนี่ยเราก็ออกแบบให้มันยุบได้ดีขึ้นนิ่งขึ้นนะครับเพื่อนๆลองดูแล้วน้องชอบแน่นอนคือรับรองว่าดีไม่แพ้สมูทแน่นอนใช่ครับก็คือมีนั่นแหละเป็นรุ่นของAirlock 2021เลยใช่ครับตามนั้นครับผมอันนี้ก็จะใส่ยากนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้ถอดตัว U-box ออกนะฮะก็เลยทำการลักไก่นะลักไก่ที่ปรับเปลี่ยนบูทนิดนึงครับให้มันยาวขึ้นให้มันมีระยะห้อยตัวทำให้โชคไม่แข็งกระด้างก็คือสามารถที่จะให้ตัวได้ใช่ให้ตัวได้เราต้องง้างตรงเบ้านิดนึงไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรช้านิดนึงไม่เป็นไรครับเพราะหลักๆคือพี่เป็นคนบอกเองแหละว่าไม่ต้องถอด U-boxพอได้เกิดถอดยูบ็อกมันทำงานง่ายกว่าเยอะแต่อย่างนี้ก็ได้เนาะก็ทำแบบนี้โอเคครับสมูทฟอร์ซ่า350ก็คือตัวนี้แหละตอนนี้ใช่ครับเราขายอยู่เท่าไหร่แบงค์ตอนนี้อยู่ 8,900 บาทครับ 8,900 บาทอันนี้คือราคาบริษัทราคาโรงงานนะครับข้างนอกอาจจะประมาณ 8,500 8,700 ก็แล้วแต่ร้านใช่ครับแล้วแต่ร้านก็มีอาจจะมีค่าบริการติดตั้งนะครับผมที่ด้านนอกนะครับแต่เออมาที่บริษัทเราเนี่ยจะเป็นราคาเต็มนะครับแล้วก็มีบริการติดตั้งด้านหลังให้ฟรีคือง่ายๆไม่ต้องมาบริษัทหรอกถ้าเกิดจะเปลี่ยนโชคไปที่ดีลเลอร์แล้วกันดีลเลอร์เราทั่วประเทศครับมีหมดทุกที่นะโอเคประมาณนี้ครับเสร็จแล้วพอดีเมื่อกี้ติดขัดเรื่องน็อตนิดนึงครับผมมีคนถามมาเยอะเลยแบงค์ครับ GPX โดนเมื่อไหร่จะมีของ GPX โดนเนี่ยอันนี้ผมก็โดนถามทุกวันเหมือนกันนะฮะคือต้องบอกว่าตอนนี้รถที่มันเปิดตัวใหม่เนี่ยก็นั่งเยอะแล้วแต่ตัวใช้เวลาค่อนข้างเยอะโดรนเนี่ยอยู่ในคิวแน่นอนนะครับอดใจรออีกหน่อยผมก็ตอบมีทุกวันเหมือนกันโอเคอดใจรอมาแน่ๆครับถ้าเกิดว่ารออย่างพีเซ็กเนี่ยคนที่รอเนี่ยเห็นไหมครับได้รับของที่มันดีแล้วมันตรงรุ่นมันเป๊ะๆมันดีกว่าขออดใจรอนิดนะครับผมเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนครับแอร์ล็อกที่เมื่อกี้นี้บอกมาตัวนั้นน่ะราคากี่ตังค์ราคา Airlock เนี่ยมี G Series ครับผมก็คือราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 4,900 นะครับเดี๋ยวราคาผมขออนุญาตให้แอดมินเนี่ยเข้าไปไล่ตอบในคอมเมนต์ของพี่จอยทีนึงว่าเดี๋ยวผมกลัวจะบอกราคาผิดพลาดนะครับผมได้ครับผมประมาณนั้นครับครับบริษัทอยู่ไหนอยู่บางพีนะครับอยู่บางพีเซิร์ชซอยพิกุลทองครับแล้วก็จะเจอครับแล้วก็จะรู้ว่ามาดีไหม เพราะว่าผมมาจากซาฟารีเวิลด์ก็ใช่ว่าเลยนะพอจะไกลอยู่โคตรจะไกลเลยครับแต่คือมาเราก็เนี่ยครับมาเพื่อจะให้ความรู้เพื่อนๆนะครับก็เลยยอมเอาเวลามาดีกว่าแล้วก็เนี่ยฮะพอมาปั๊บก็จะได้รู้ว่าอ๋อมันมีตัวใหม่แล้วก็คือ PCX 160ชุดใหญ่
ซึ่งอย่างนั้นเดี๋ยวคงพี่ต้องมาเปลี่ยนแล้ววะชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยเพราะว่าอย่างที่พี่บอกก็คือของพี่ยังใส่เป็นตัว150อยู่ครับตามนั้นเนาะโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วสวยแล้วงามงามปึบพี่จอนครับแต่ก่อนตอนที่พี่จอนขับตัวนี้แน่นอนว่าพี่ต้องเริ่มจากโชคเดิมๆก่อนใช่โชคเดิมพี่เจอปัญหาอะไรบ้างครับก็ขี่มา YS ปั๊บก็คือจะกิ้งเอาอ่ะโค้งสุวรรณภูมิอ่ะโค้งซ้ายอ่ะครับมันเอาไม่อยู่คือผมมันจะบอกว่าผมก็ขับปอซ่ากันมีอยู่คันนึงคือเดิมทีเราก็มีอีกคันนึงที่เป็นคันใหญ่เราใส่โชคอัพทุกอย่างอัพเกรดมาแล้วพอมาเจอโชคตัวนี้ที่เป็นของเดิมผมรู้สึกว่ามันก็อาจจะอันตรายนะใช่ผมไม่ถูกเพื่อนๆเลยโดยเฉพาะโชคหลังเดิมเนี่ยมันจะย้วยมากใช่นะครับบอกไปแล้วบอกตั้งแต่บารีมิวแล้วบอกเปลี่ยนเถอะเปลี่ยนจริงครับอันตรายมากแล้วตัวนี้ดีขึ้นมากครับอยากให้เพื่อนเนี่ยมาลองเปลี่ยนดูเดี๋ยวลองไปลองดูอยกคอยเสร็จนะครับขึ้นปึบปึบเอาลงละตัวนี้ต่างจากตัวเก่าอย่างไรครับนุ่มกว่าเดิมครับค่าสปริงค่าเคแล้วก็เวลาซื้อก็คือจะมีแถมสปริงมาให้2ชุดก็คือสปริงนุ่มกับสปริงแข็งก็คือกรณีคุณแบกหนักเยอะหรือว่าตัวคุณหนักนะฮะดูรถตัวเองแล้วมันสวยว่ะแอบรักรถตัวเองโรคจิตไหมดูแต่งเสร็จแบบมันสวยว่ะลงละลูกพี่ฝากเข็นลงหน่อยครับปิดจ็อบหรือยังเดี๋ยวลองว่ากันเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมีการเช็คแซกอันนี้คือความพิเศษของลูกค้าที่มาตั้งบริษัทนะครับเป็นการเทสแซกใช่ครับคือเช็คเซตติ้งว่ามันเหมาะกับที่ยังอยู่ในช่วงหรือยังอะไรเงี้ยครับโอเคปกติเวลาที่เราเช็คค่าแซกเนี่ยเราจะเอาค่าประมาณกี่เท่าไหร่ครับความแตกต่างก็ค่าแสงวางก็อยู่ประมาณ13 15ประมาณนี้13ถึง15ในการยุบลงถูกไหมยุบลงใช่ไม่ควรจะยุบมากกว่านี้ใช่ครับโดยเป็นเฉพาะรุ่นครับอ๋อสกูตเตอร์ก็จะอยู่ในเรทนี้ครับผมตอนวางรถก็จะอยู่ประมาณไม่เกิน30โอเคล้อลอยคือ13ถึง15ใช่ครับถ้าล้อจมก็คือมีน้ำหนักตัวรถตัวคนด้วยก็คือประมาณ30ใช่ครับเนี่ยครับก็แสกโชคเดิมที่เป็น G Top ครับผมค่าแสกวางก็จะอยู่ประมาณ11อือฮึค่าแสกตอนที่จอนนั่งก็อยู่26โอเคก็อยู่ในค่าปกติค่าปกติแต่อันนี้ก็คือมาเช็คอีกทีนึงว่าใกล้เคียงกันหรือเปล่าถูกไหมลืมเลยคุยลืมเลยเรียบร้อยอันนี้ก็คือจะเช็คค่าแสกซึ่งเดี๋ยวผมก็ต้องขึ้นไปนั่งอีกนะครับอย่างที่บอกอันนี้ก็คือโหลดนะครับเป็นชุดPD Wow ของ Wireless นะครับเมื่อวานที่เปลี่ยนไปใครจำไม่ได้ก็ลองไปดูได้ในไลฟ์ผมนะครับสำหรับเจ้า Forza นะฮะเอาล่ะพี่ต้องขึ้นแล้วใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวแบงค์ฝากถือหน่อยทำหน้าที่ถือให้หน่อยโอเคโอเคครับโอเคครับโอเคได้ไหมโอเคขอบคุณครับเป็นไงบ้างค่าแสกโอเคป่ะก็เดี๋ยวพี่จอนลองเทสดูอ่ะครับผมเดี๋ยวลองไปขี่ดูว่างั้นดีกว่าลองขี่ดูให้โอเคได้ครับเราไปขี่เล่นกันดีกว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงพี่จอนแล้วครับผมครับนะไปขี่ดูหน่อยนะพี่จอนจะโชว์วิธีหารเดี๋ยวจะยกล้อออกไปเลยใจเย็นจะติดทุกคนเนี่ยโอ้ยโอเคครับต้องรีบขี่ครับเดี๋ยวเขาด่าแมวปกติแล้วตัวโชคมันจะกระด้างนะครับกับตัวเก่าดุ้งกว่าเดิมว่ะ
วขี่ผมชอบแน่นอนเลยเพราะว่ามันขี่สบายกว่าเดิมฮะนิ่มกว่าเดิมครับรู้สึกได้เลยครับไปกล้องผมแม่งโคตรหนักเลยเลยหน้าลอยโอ้เหนื่อยต้องถือกล้องเนี่ยนะโคตรหนักเลยขึ้นนะแต่ว่าตอนนี้มันขี่ยากเพราะว่าผมถือกล้องอยู่นี่แหละประมาทที่แมทหลุดโอ้ยหนักเสียงดีกว่าเดิมนุ่มกว่าเดิมคอนเฟิร์มเพียงแต่ว่าขี่ยากเพราะว่าเมื่อกี้นี้ถือมือถือด้วยถือกล้องด้วยใช่ข้างหลังใช้ได้นะใช้ได้เลยดีกว่าเดิมเยอะเลยนุ่มกว่าเดิมใช่พี่แต่ต่างตัว G Top ของพี่ยังไงบ้างเอาง่ายๆเมื่อกี้เนี่ยพอเปิดคันเร่งใช่ไหมแบงค์ครับปกติแล้วอะรถพี่อะเปิดคันเร่งปั๊บเนี่ยท้ายอะมันจะไม่ซับแรงเพราะว่ามันกระด้างไงเพราะเราปรับแบบว่าสไตล์แบบเรซซิ่งไงแต่พอตอนนี้คือเขาปรับแบบให้มันสมูทหรือว่านุ่มๆเนี่ยครับอาการท้ายเนี่ยมันดูดไปเลยเหมือนรถแดกอะใช้ได้ขี่สบายขึ้นไหมพี่ขี่สบายขึ้นเมื่อกี้ขี่มือเดียวนะก็เอาอยู่ปรับเล่นอีกแล้วเป็นไงปรับ18คลิกครับ18คลิกนะก็18ระดับนี่คือกลางคือ15ถ้าเกิด18คือซอฟเตอร์ถูกป่ะ18ก็จะนุ่มขึ้นมาหน่อยนึงโอเคซึ่งถ้าเกิดว่าพี่จะไปปรับแข็งก็คือปรับไปฮาร์ด3คลิกเป็น15หรือไม่ก็13ไปใช่ครับคือถ้าพี่จอจะขี่เร็วขี่แบบโค้งสุวรรณภูมินะกลับไปพี่จะสัก15 13ก็ได้ก็ไม่ได้ยากนะจริงๆแล้วเนาะครับเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือว่าเนี่ยมันเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่ในราคา7,900 ตัวนี้ 8,900 ครับผมไปขายข้างนอกก็ได้ประมาณ 8,500 8,600 นะครับแต่ว่าอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นก็คือว่าจะมีตัวของสปริงเพิ่มเติมมาตัวนี้คือสปริงสแตนดาร์ดซึ่งนิ่มแล้วแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชอบนิ่มก็ไปใส่เป็นสปริงเฮฟวี่ขนของได้แล้วก็อย่างที่บอกก็คือว่ามันปรับค่ารีบาวด์ได้อย่างที่เมื่อกี้นี้ช่างเขาปรับให้ผมนะครับตรงนี้ก็สอนไปแล้วว่าปรับยังไงค่าพีโหลดปรับยังไงความแข็งสปริงปรับยังไงกลับไปดูย้อนดูทีหลังได้นะครับผมประมาณนี้นะครับตอนนี้แบงค์มั่นใจใช่ไหมว่ามีขายแล้วแน่นอนมีแน่ๆครับมาเบลเลอร์เลยครับผมเช้ามาเบลเลอร์เลยเต็มเลยครับเป็นรถตู้เลยโอเคตามนั้นนะครับนะครับก็นี่คือสเต็ปใหม่ล่าสุดของการเซตติ้งช่วงล่างของเจ้า Forza 350นะครับของผมนะครับก็ฝากเอาไว้แล้วกันใครอยากจะลองกับตัวของช็อคอัพตัวใหม่ล่าสุดก็คือรุ่นสมูทครับผมโดยเฉพาะ Forza กับตัวของ PCX 160มีแล้วนะครับผม Xmax ด้วย Xmax ก็มีแล้วใช่ครับตามนั้นนะครับขอบคุณแบงค์มากวันนี้นะครับที่สละเวลาจากข้างบนมาข้างล่างพูดคุยกันเดี๋ยวเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าคราวหน้ามีเรื่องราวอะไรอีกเดี๋ยวเข้ามาหาแล้วก็มาพูดคุยกันต่อดีกว่าได้ครับดีไหมครั้งหน้าก็อาจจะเป็นเรื่องของรถยนต์บ้างละรถยนต์ใช่จะได้ลองดูว่ารถยนต์เนี่ยที่เป็นเรื่องของสปริงเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วเห็นค่าอย่างไรนะครับเอาล่ะเดี๋ยวกลับบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงบ่ายๆเดี๋ยวมีไลฟ์อีกไลฟ์นึงคอยติดตามชมแล้วกันตอนนี้ผมกับแบงค์ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ
อย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปของผมนะครับก็ฝากกด Subscribe นะครับแล้วก็กดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับทาง YouTube รวมถึงดูทาง Facebook ก็ได้นะครับกับเพจ Jawrider แล้วก็ YouTube Channel Jawrider ครับผม